านเร็วนี่นี่เออเดี๋ยวพวกเองเอาใบประกาศนี่ไปติดที่ทั่วพญาเสือประกาศจัดการแข่งขันเหรอคะที่เที่ยวคุณพ่อคะคุณพ่อว่าการแข่งขันที่เราจัดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้คนเก่งๆมาร่วมงานจริงหรอคะของแบบนี้มันต้องลองสิลูกไม่ลองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงยังไงพ่อก็ฝากกิ่งแก้วเป็นธุระให้พ่อด้วยกันแล้วกันนะลูกไม่มีปัญหาค่ะนายฝรั่งคาร์เตอร์มาขอพบครับผมมัวแต่ยุ่งเรื่องจัดหาที่พักเลยไม่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมพ่อเลี้ยงเลยไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องแค่นี้ว่าแต่นายคาร์เตอร์เถอะเมื่อไรจะรีบก่อสร้างโรงแรมสักทีฉันใจร้อนอยากจะเห็นโรงแรมที่ฉันมีหุ้นส่วนสักทีใจเย็นๆสิครับพ่อเลี้ยงใจเย็นๆกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะครับนายฝรั่งอย่ากังวลไปเลยนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาไม่ได้เร่งรีบอะไรหรอกครับว่าแต่นายคาร์เตอร์เถอะมาหาฉันวันนี้มีธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าคือคนของผมเนี่ยก็ย้ายมาหุบพญาเสือได้เดือนหนึ่งแล้วมันก็เหงาเอาเรื่องอยู่นะครับพอเลี้ยง นึกว่าเรื่องอะไรเขียวได้สิครับเรื่องแบบนี้เนี่ยผมถนัดมากๆเลยนะครับใครไปหลบกูชนหลบไปโอ้ยหมวกหัวขนาดเลยเว้ยยังใครวะทำตัวใหญ่ครับถนนทั่วทั้งหุบพญาเสือพวกที่ชอบทำตัวกลางก็มีแค่พ่อเลี้ยงกับนายเคี้ยวเท่านั้นนั่นแหละนายฝรั่งอยากได้คนไหนเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมจัดการมาให้ถึงที่เลยจริงเหรอผมเลือกได้จริงๆนะผมเลือกสองคนนั้นสองคนไหนครับสองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นผมเกรงว่าจะไม่ได้สิครับแล้วทำไมไม่ได้อะผมจะบอกให้นะถ้าไม่อยากมีปัญหาเนี่ยอย่ายุ่งกับผู้หญิงสองคนนี้โดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าไพลินไพลินน่าเสียดายจริงๆ She's so beautiful Beautiful มากมากเลยแล้วถ้าเป็นคนนั้นล่ะถ้าเป็นคนนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมจัดการให้จงเจิดครับพี่จัดการให้นะได้ครับเฮ้ยเอ็งสองคนฉุดนางนี่ไปได้พี่ไปมะลิปล่อยฉันนะฉันต้องไปช่วยผู้หญิงคนนั้นใจเย็นๆจ้ะคุณไพลินขืนเข้าไปตอนนี้มีแต่ตายกับตายแน่จ้ะมะลิไม่เห็นเหรอมันกำลังฉุดฆ่าผู้หญิงคนนั้นกลางวันแสกๆไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายกันบ้างเลยก็เพราะว่าพวกมันมีอิทธิพลยังไงล่ะจ๊ะพวกเราถึงต้องวางแผนดีๆจะได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นไปไปช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวไปไปไปช่วยด้วยลุงปล่อยฉันอย่าเข้าไปยุ่งในยอดถ้าไม่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เองตั้งใจไว้มันจะพังไม่เป็นทางอ
ไอ้แกทำไมเองมาจอดรถขวางทางข้าแบบนี้วะฮะโทษทีจ้ะคุณหนุ่มพอดีฉันแน่นหน้าอกน่ะหายใจไม่ค่อยจะออกก็เลยปั่นไปต่อไม่ไหวแล้วข้าจะไปยังไงคุณเขียวครับช่างมันนะครับหาเรื่องกับคนจนๆนะมันไม่มีประโยชน์อะไรรีบพาผมไปส่งดีกว่าครับเดี๋ยวฉันขอไปทำธุระแป๊บนึงนะพี่เออไปวันนี้ข้าจะยกโทษให้เองเองรีบไปให้พ้นพ้นหน้าข้าเลยตอนนี้เลยได้ไหมไปได้จ้ะเกิดอะไรขึ้นวะแล้วผู้หญิงของผมผู้หญิงของผมหายไปไหนโว้ยขอบพระคุณคุณไพลินมากนะคะที่ช่วยฉันไว้คุณมาลีด้วยโอ้ยอย่าเรียกคุณเลยคาตากะจี้คราวนี้โชคดีมากเลยนะที่รอดมาได้แต่คราวหลังต้องระวังตัวเองให้มากกว่านี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะฉันลาละค่ะขอบคุณลุงมากเลยนะคะที่ร่วมมือกับพวกฉันช่วยผู้หญิงคนนี้ออกมาไม่เป็นไรจ้ะงั้นถ้าจบเรื่องแล้วข้าไปแล้วนะคุณไพลินจ้ะมะลิ